ุงปลัดไปจะได้แจก100ลุงปลัดอนันตชัยนารถีอนันตชัยทำไมนะอนันตชัยนารถีต่อไปยืนสีชมพูคนนั้นครับคุณครูนิรมนรัตเรียงคุณบ้านทะเลต่อไปคนที่เอาเงินให้10บาทเมื่อกี้นะเป็นนักวิชาการศึกษาคุณป้ารัติการญาติดาไม่ใช่คุณน้าครับน้ารัติการนะเป็นนักวิชาการศึกษาต่อไปคุณครูมัฒนาภูอ่อนคุณมัธต่อไปคุณครูยอเลศสำรวยคุณแก้วต่อไปครูพลอยเถื่อนแก้วต่อไปคุณน้ารัติการรัตยายะจินดานักอีกต่อไปครูอัมพรสันโทครูพรสอนพวกเราหลายคนเรียนที่สื่อครับน้าแก้วอภิญญาศรีกัญชัยแก้วน้าแก้วรู้จักแล้วรู้จักคุณลุงหรือยังรู้จักคนเดียวปกติจะไม่ค่อยบอกชื่อใครที่นี่เป็นที่99.99ชื่อว่าอะไรกิจพมินนะครับพมินเหมือนเท่เนาะเหมือนไหมชื่อเท่ชื่อว่าอะไรกิจพมินนะครับเขาจะเลือกคู่นานหรือลุงนานนะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับ9:30แล้วถ้าเรามีเวลาครึ่งวันเดี๋ยวให้ท่านทีมงานชมรมนิเทศจุฬาอาสาได้แนะนำทีมงานหรือว่าคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็เชิญถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมเนาะเขาเชิญถ่ายรูปกับสมาชิกชมรมนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์การทำความดีนะครับที่ท่านมาทำกิจกรรมดีๆมีประโยชน์กับชุมชนนะครับเหมือนท่านนายกได้กล่าวนะครับเราก็จะขอเก็บภาพทางคุณครูท่านไว้ด้วยนะครับขอให้พวกเราเลือกคุณครูเนาะคุณครูนะครับเพราะว่าคุณครูมาค่ายนิเทศอาสาจุฬาครับไปที่ไหนก็จะแทงตัวเองว่าคุณครูครูแปลว่าผู้ที่ให้ความรู้เป็นผู้ที่หนักแน่นเป็นที่ผู้ที่ควรบูชานะครับมาจากคารุเนาะอาจารย์ท่านคุณครูครับคุณนานาหรือคุณแม่คุณนานาคุณนานามอบหมายที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะก็กล่าวสวัสดีท่านนายกท่านปลัดแล้วก็คุณครูท่านนะคะวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาในวันนี้คือจริงๆแล้วจะแนะนำตัวนิดนึงแต่เมื่อกี้ก็บอกพี่ก็บอกว่าให้แนะนำนิดนึงว่ามาที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงๆโครงการจริงๆตรงนี้เนี่ยเริ่มแต่ตอนน้ำท่วมตอนนู้นนะคะตอนที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพตอนนี้จำได้ไหมคะพวกเราพอจะมีเวลาเราก็เลยช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วไปที่แม่อายที่เชียงใหม่พอดีเชิญนิมนต์พระจิ๋งไปด้วยไปในฐานะที่จะไปอบรมให้เด็กๆเพราะว่าคราวที่แล้วเราสอนเรื่องของการอนุรักษ์ทีนี้หนึ่งในการอนุรักษ์นอกจากเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาติและการอนุรักษ์ใจของเราท่านพระจิ๋งก็มาสอนธรรมะแล้วก็มาสอนในเรื่องของเชิงปฏิบัติให้เด็กๆนั่งสมาธิทีนี้ท่านก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นท่านก็อยากจะดึงเข้ามาสู่ชุมชนที่นี่ด้วยวันนี้พวกเราก็ดีใจมากๆที่ท่านนายกมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการแยกขยะแล้วก็ดีใจมากๆน้องๆอนาคตของชาติสนใจแล้ววันนี้พวกพี่บอกเลยว่าจะไม่ทำให้เบื่อนะแล้วก็จริงๆแล้วชมรมพี่ๆชื่อจริงๆขออนุญาตคุณหนานะคะเรียกพี่ๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะเด็กกันสักนิดเดิมนะคะจริงๆชมรมจริงๆชื่อนิเทศจุฬาอาสาแต่เรามีชื่อเล่นชมรมมีชื่อเล่นชื่อเล่นของเราชื่อนิเทศจุฬาอาสานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกอันไหนก็ได้เดี๋ยวพี่ขอในการขออนุญาตแนะนำนะคะคนสำคัญวันนี้ผู้จะมาสร้างความบันเทิงนะคะก็คือพี่นีนะคะพี่นีคะพี่นีชื่ออะไรนะคะแนะนำหน่อยพี่นีเมียวเมียวจะได้ใช่ไหมนีเมียว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 แล้วพี่นีก็แนะนำทีมงานสันทนาการของพี่นีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนพี่แม่ยังไม่แนะนำตัวเองให้น้องๆได้รู้จักแต่ละทีเพราะว่าจะมีน้องบางคนที่ยังไม่มาคิดไว้เลยนะเมื่อกี้มีบางคนที่มาช้าเราจะมีการแนะนำตัวและใครที่แนะนำตัวได้ภูมิใจทีมงานเราก็จะมีของรางวัลให้ใช่พี่แหม่มเป็นต้องขอพาด้วยไม่อยากไปอ่ะพี่เป็นพี่มีเมียวเมียวพี่แหม่มก็มิงนะคะพี่แหม่มเป็น
แล้วก็พี่แนนพี่แนนซุปเปอร์แนนแต่ว่าเมื่อเช้าไม่ได้ทำท่านี้นะเมื่อเช้าทำท่านี้หน้าไหวดีอุ๊ยถ่ายรูปเหรอจะเอาไปลงนะมีดีเนี่ยที่เป็นรูปมีค่ะเขาซุปเปอร์แนนพี่แนนเลยอ่ะต่อเชิญพี่แอมพี่แอมพี่แนนทำหน้าซุปเปอร์แนนให้ถ่ายรูปก่อนไอ้กองถ่ายถ้าทำท่าแล้วรีบไปมันจะถูกผู้กำกับด่าเพราะว่าจับภาพไม่ทันอ่ะพี่แม่พี่แอมพี่แอมแอมขอหน้าเวทีค่ะพี่แอมหน้าพี่ปองอะไรนะพี่แอมแก้มปองพี่แอมแก้มปองแต่ก่อนนางปองกว่าดีเอาไม่ต้องชื่ออ่านเลยอ่านไม่ต้องไม่ต้องพี่เมียวพี่เมียวเมียวพี่เมียวเมียวนะแอมพี่เมียวเมียวพี่มีท่าอ่ะพี่วีพี่วีพี่ปุ้ยมาข้างหน้าเลยพี่วีฟังฟริงนางเยอะไงดูอุปกรณ์นางสินางก็เลยฟังฟริงนางที่นางดาอันนี้คนสุดท้ายที่สุดวันนี้จะไม่มาได้เลยถ้าพี่นางดาไม่จัดการทั้งหมดนะคะพี่นางดาเลิฟเลิฟแล้วกันวิธีเรียนสามสั้นเรียนสามจริงจริงเจ๊ต้องทำหน้านี้นะคะผมจัดแบบพี่บี้พี่เจ๊เจ๊จะเลิฟแล้วเจ๊ไปไม่ถูกทางพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยคือพี่ปุ้ยคิดมาทีนึงแล้วไงยังคิดไม่เสร็จไงอ่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยปลายิ้มปุ้ยปุ้ยนะมาจากปุ้ยแต่ว่าคิดให้ดีเพราะว่าเวลาทำท่าเราจะถูกจัดท่าเอาไว้แล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์วันหนึ่งเกิดเราไปเป็นดาราขึ้นมาลูกพี่มีรูปฟรีแค่นั้นรูปเราขึ้นมาเฮ้ยเด็กคนนี้ทำท่าแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเสียหายทุกย่างก้าวในชีวิตขอให้วางแผนไว้ให้ดีหลังจากติงลี่ค่ะติงลี่เป็นคนเร่ติงลี่ติงลู่ใหม่พี่ติงลี่หนึ่งสามสามนี่มันคือท่าติงลี่ติงลู่แรงมากติงลี่ติงลู่แรงมากหมดยังมีคนหนึ่งพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิงจะเป็นอะไรพี่ปิงปิงปองครับพี่ปิงเป็นปิงปองพี่ปิงปิงปองคือมันมาจากรูปทรงสันฐานปิงปองครับปิงปองเหลืออีกท่านนึงนะคะผู้ให้กำเนิดของพี่นาราเลิฟเลิฟนะคะพี่นันค่ะพี่นันค่ะเชิญพี่นันเลิฟค่ะเลิฟเดี๋ยวพี่นันจะเรียกว่าลูกๆได้นะคะวันนี้เราสวยๆใสๆสาวๆเราเป็นพี่ได้แล้วค่ะก็คือคิดว่ามีความสุขมากๆที่ได้มานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อยากจะบอกว่าเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็เป็นวันที่มหามงคลที่ขออนุญาตที่แม่แล้วแต่นะเพราะว่าแม่คนนี้ก็มีลูกตั้ง7คนนะคะแล้วก็มีอะไรที่มีความสุขที่ได้เห็นลูกๆทุกคนนะคะหน้าตาน่ารักทุกคนนะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะขอให้ขยันนะคะอดทนเรียนให้เก่งๆนะคะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้ทุกนะคะสุขสมหวังนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะเริ่มแนะนำตัวเดี๋ยวต้องมีการถ่ายรูปแต่ก่อนที่จะถ่ายรูปก่อนที่เราจะถ่ายรูปอีกไหนๆเนี่ยสามท่านนี้เนี่ยก็เห็นวิธีการแนะนำตัวของเราแล้วจริงๆแล้วจะต้องยังไงนะถ้าเราจะละลายพฤติกรรมเราต้องละลายทุกคนตั้งแต่หัวครูหนังก่อนเลยครูหนังจะเป็นอะไรครูหนังมีใครจำได้ไหมไม่มีใครจำครูหนังถ้าครูหนังยินสับปรีมิชอบปรีครูหนังจะเปลี่ยนไปคนไหนจะเป็นยาวเนาะ
ของลุงนายกก็ชื่อสักกดไลค์ผู้หลักผู้หลักที่หนักและไม่ขี้ไหลคนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาครูเขาให้แล้วนายกเอาแล้วหมดสิไปคิดท่าไหมประหลัดกับประหลัดเชิญก็หนึ่งก็คงจะขอขอบคุณนะครับทางทีมงานครับจุฬานะครับถ้าพูดถึงมหาลัยจุฬาแล้วเนี่ยนะครับน้องๆก็คงจะเห็นในทีวีเห็นสื่อครับก็ถือว่าวันนี้ผมคิดว่าเราดีใจนะฮะเพราะว่าน้องๆเราได้อยู่ในพื้นที่นะครับบางครั้งเนี่ยไม่ได้เจอสภาพอย่างนี้นะก็จะเห็นว่าพี่ๆทุกคนที่มาวันนี้จะมีอายุเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจะพาไปเรื่องอายุไม่เกี่ยวเรื่องอะไรคือความเป็นจริงก่อนนะครับความเป็นจริงก่อนคือพยายามจะทำให้น้องมีความสุขนะครับก็สั้นต้นเนี่ยอย่างคุณแม่นะครับเรียกคุณแม่แล้วเนาะเจ็บนะครับก็ถือว่าเราน้องๆมีโอกาสดีมากเลยนะครับครับก็ได้เจอกับถ้านิเทศเนี่ยครับหมายถึงการแสดงอะไรนะครับจะสังเกตว่าพี่ทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยจะมีเทคนิคในการนำเสนอก็ให้น้องๆเนี่ยรับไปแล้วก็ไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของขยะที่จะทำวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญซึ่งเราจะทำชุมชนต้นแบบอยู่แล้วในปี8นะครับในปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งจะใช้โฮมาร์คของกองทุนรับการสุขภาพนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามาปูพื้นฐานให้น้องๆก่อนในเรื่องขยะในชุมชนในโรงเรียนเนี่ยเราจะทำอยู่นะครับถามว่าจะท่าไหนนะไม่ออกชี้ไม่ออกก็ชื่อเล่นเลยผมชื่ออินนะฮะชื่อเล่นชื่ออินนะครับคือพระอินเนี่ยตัวขี้เขียวนะครับคือตัวดำอยู่แล้วนะครับตัวขี้เขียวพระอินเนี่ยพระอินจริงค่ะใครจะไม่ถามจริงนะครับตัวขี้เขียวพระอินโอเคนะครับพี่อินตัวเขียวอย่างนี้ไม่ธรรมดาก่อนถ่ายรูปกันขอเวลาทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือพวกเรามากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีคุณครูมนกับครูหนานะคะอยากจะขอบคุณจริงๆเพราะว่าบางคนก็มาดึกมนต้องสาวไปรับว่ากลัวเราจะเข้าวัดไม่ถูกเมื่อเช้าก็มากันตั้งแต่6โมงเช้า7โมงเวลานะคะก็ขอบคุณนะที่แต่พี่ขอแค่ค่ะอันนี้เหนือพวกพี่ไม่ได้อายุเยอะเจนดูหน้าสิคะไม่งั้นไม่มุ้งมีนะไม่ฟรุ้งเฟรน